โอ้ย DKR อะไรเนี่ยใจหายใจคว่ำก็ต้องบอกว่าไม่รู้จะให้แมนเอาแต่แบ่งคดีเอาให้ใครดีพี่กุ้ยผมก็ให้ DKR เพราะมันก็ช่วยได้จริงเออช่วงท้ายอ่ะพี่นะฮะพี่จอมให้ใครอ่ะก็ตอนเนี้ยตอนแรกก็ดูเนี่ยมีมาร์ติเนสกับลุคชอแต่มาร์ติเนสแข็งเหลือเกินเดกาก็ถ้าไม่มีเดกาเนี่ยโดนละลูกสุดท้ายนี่ก็ใช่โรนโดไหมฮะโรนโดกล้องจับแอตตานี่โรนโดอยู่เต็มเกมเลยเมื่อกี้ตอนท้ายเกมแอตตานี่ก็ลุ้นนะลุ้นเวสแฮมลุ้นโอ้เพราะจะเข้าไปตีเสมออยากเห็นประตูเยอะๆใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้ว่าไม่ได้มีอะไรกับแมนยูในเต็นหรอกไม่มีไม่มีอยากให้เป็นคึกคักไงถ้าสมมติคนจะดูเยอะใช่ใช่แต่ทีสุดท้ายเสมอนี่มันคงจะแบบสนุกเลยอ่ะแล้วตอนสุดท้ายนี่เขายิงเยอะมากเลยนะแบบโอ้โหมีลูกน่ากลัวอยู่เยอะซันนี่ก็คอยแบบเออซันนี่ก็คอยเชียร์แมนยูลุ้นจนตะคิวกินเลยค่ะเกือบจะกระโดดรับแทนเดกาโอ้โหนะนี่ไม่ใช่ตันนี่นะคนอื่นมันนั่งพูดนะไม่ฟังงี้หรอกนี่ดีนะบอกแล้วช่วยได้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 ความน่ารักเนี่ยช่วยได้ถามพี่จอมแล้วแมนยูเต็ดอะไรทำไมเล่นไปเล่นมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือครึ่งแรกใช่ไหมครับนำมา 1-0 อืมครึ่งหลังแทนที่จะขย่มต่ออืมเขาพอเปิดเกมมาเนี่ยเวสต์แฮมก็ตามธรรมชาติของฟุตบอลตามเวสต์แฮมเขาเร่งใช่ไหมเขาเร่งปุ๊บเอริกเทนฮากเขาเลือกเปลี่ยนตัวแบบเน้นความรัดกุมเน้นชัวร์หน่อยก็เราก็เดาไม่ยากว่าคนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกก็คือแอนโทนีอิรันก้าก็เข้าใจว่าถ้าอิรันก้าออกอิรันก้าเขาเป็นปีกขวาก็มีเจดอนซานโชหรือไม่ก็อาเลฮันโดคานาโชคือกลางสัปดาห์เนี่ยเล่นซ้ายเล่นดีเล่นซ้ายเอาเลสปอร์ตมาฝาก็ได้ได้ก็มีจังหวะหนึ่งแม็กไควร์เสียบแล้วเขากระโดดหนีได้ผมว่าโชคดีนะจังหวะนั้นที่คนที่ลงตามมาคือมาร์ติเนสมาร์ติเนสก็นิ่งอยู่สบายใจหน่อยใช่ใช่ถ้าแม็กควายไปดูดวล1-1กับคู่แข่งเนี่ยโอกาสบอลไล่แม็กเยอะเขาฟิตกลับมาแล้วนะเขาอาจจะดีก็ได้อาจจะดีก็ได้ทางนี้พี่บอกตรงนะครับซันนี่พี่ห่วงโจกูมิปรากฏว่าเขาเลือกที่จะเน้นความระมัดระวังความปลอดภัยบิ๊กแม็กลงมาเลยถ้าเอาสกอตต์แม็กโทเน่ลงมาแม็กโทเน่ลงมาแล้วมาเอาบรูโน่ออกไปใช่ไหมเล่นไปเล่นมาก็เอาคริสเตียนเดลิเซนออกอีกเอาตัวรุกออกอีกเอาเฟรดซึ่งจริงๆมันก็เป็นตัวรับแหละเอาเฟรดลงมาอีกก็ทีนี้ก็รับอย่างเดียวเลยโอ้รับอย่างเดียวชัดเจนเลยครึ่งหลังนี่เสียเตะมุมโอ้โหร่วม 7-8 ลูกใช่ๆแล้วก็รอดมาได้นะฮะแล้วก็มันตรงๆเอาตรงอ่ะไอ้เดกอาร์มช่วยเยอะบินเยอะใช่นะลูกอันโตนิโอยิงลูกดีแคนไลท์ดีแคนไลท์บินปัดบินอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเดกาช่วยไว้แหละวันนี้ก็ยินดีกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับชนะแบบไม่เสียประตูด้วยต่อยอดไปแล้วเดี๋ยวไปวัดกันอีกทีก็แดงเดือดนะครับ